ชมลุงช่วยครับลุงช่วยทำความสะอาดเล้าหมูอยู่ลุงช่วยอันนี้หมูเนี่ยอายุกี่เดือนแล้วเนี่ยนี่เพิ่งจะภาพออกมาตั้งแต่เกิดก็เพิ่งได้สองเดือนโอ้โหสองเดือนนี่ตัวคล้องนี่หลายตัวเนาะคล้องนี้มันเก้าตัวเก้าสิบตัวละอันนี้หมูขุนเหรอหมูขุนแล้วเราเลี้ยงกันกี่เดือนครับเนี่ยสี่เดือนสี่เดือนโอ้น้ำหนักจะได้ประมาณตะกิโลเนี่ยก็ร้อยกว่าโลสี่เดือนจับเมื่อกี้เนี่ยก็จับไปก็ได้ร้อยสิบโลร้อยสิบห้าโลสะอาดมากครับไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับนู่นไปถ่ายซ่อมนู่นสิครับเดี๋ยวเก็บไปหมดเลยครับอันนี้แล้วตัวนี้แม่มันเหรอแม่พันธุ์อ๋อ แม่พันธุ์แม่ของแม่เด็กน้อยตะกี้ครับใช่ครับสวยมากเลยครับอันนี้พันอะไรครับเนี่ยมันเขาเรียกพันอะไรไหมเนี่ยสะอาดใช่ไหมปีมันกี่คอกเนี่ยปีหนึ่งมันก็สามคอกปีสามคอกโอ้โหคอกนึงก็สิบมันก็บางคอกมันก็สิบสามตัวบางคอกก็ติดสองตัวคอกนี้มันก็ติดสามตัวมันตายไปซะสองแม่มันครับปีสามคอกเลยแล้วลุงมีกี่แม่เนี่ยมีอยู่นี่นั่นกำลังเริ่มมาไว้นั่นแม่หนึ่งนี่แม่แล้วอยู่นู่นสี่แม่เลี้ยงวันละกี่มื้อครับสองมื้อเช้าเย็นเนาะเช้าเย็นเลี้ยงสะอาดมากเลยครับแล้วมีพ่อเองไหมไม่มีจ้างมาทับหรือนำเชื้อเขาเอามาฉีดเอาเลยมาฉีดเอาละเพราะว่ามันดีกว่าพ่อทับดีกว่าพ่อทับพ่อทับมันไปทับมั่วมาไปตีบางทีไปเจอแม่แท้งแม่เสียมาติดเชื้อมาติดเชื้อโอ้ครับหมูเราจะเสียใช่มันจะเป็นหมันมันจะเสียมดลูกไม่ดีเหมือนอะไรต้นติดเชื้ออ่ะลุงเดี๋ยวไปดูคอกนู้นกันดีกว่าเนาะก็วันนี้ลุงช่วยได้พาดูคอกหมูนะครับลุงเลี้ยงมากี่ปีเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ปี44อ่ะโอ้มันเลี้ยงง่ายๆเนาะอยู่ในบ้านไม่ต้องไปยากเย็นมันก็ไม่ยากอะไรหรอกมันอาหารเม็ดอาหารสำเร็จอือแล้วก็สั่งอาหารมาแล้วก็มาส่งครับอาหารแพงไหมแพงอือแต่อยู่ได้เนาะก็ขออยู่ได้แค่ก็ดูแลเนาะสองตายายแล้วตัวนี้ทำไมมาอยู่เดียวเดียวอ่ะนี่เอาไว้คัดไว้ทำแม่ขันอ๋อนี่คัดไว้คัดไว้พวกจับไปมาซี่เนี่ยโอ้อันนี้ก็ร้อยกว่าโลเลยแต่แม่นี้สวยนะผิวสวยเลยโอ้สวยมากเลยอ่ะเด็กน้อยครับมาดูเด็กน้อยครับกำลังกินนมพี่น้องครับเด็กน้อยโอ้แม่นี้มีกี่ตัวเนี่ยลุงช่วย11ตัวมันตายไป3-4ตัวคอกนี่มัน15ตัวโอ้มันเป็นไรตายลุงช่วยคอกนึกว่ามันหมดแล้วทีนี้ล้วงดูมันก็ไม่เจอมันปล่อยมันทิ้งไว้ไม่ได้ล้วงมันซ้ำลงไปเลยตายจะดื้อขาดโอ้มันอยู่ในท้องอยู่ในท้องไม่มีอากาศไม่มีอากาศจะดื้อมันขาดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอากาศหายใจก็เลยตายไปสัก4ตัวโอ้น่าเสียดายน่ารักมากเลยครับ นี่กี่วันแล้วเนี่ยนี่28วันใหญ่มากเลยคลอดมาได้28วันเป็นหมูผสมพันธุ์แบบฉีกเนี่ยพันธุ์ได้นั่นมาดูหลอกดูหลอกแดงๆแต่แม่เขาสวยมากเลยนะแต่สะอาดมากเลยขี้นี่เอาไปตากไว้นู้นเวลานั้นก็เอาไปใส่ไร่ใส่นาขายได้ไม่ได้ขายแล้วใส่พืชต้มพอได้ใช้ได้เอาไว้ใส่น้ำใส่ข้าวแล้วเนี่ย มันได้ย่อนในปุ๋ยเคมีสักน้อยครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยครับพามาชม
ฟาร์มหมูของลุงช่วยครับเลี้ยงแบบพอเพียงครับเลี้ยงอยู่ที่บ้านครับพอเพียงครับอยู่ดูแลบ้านดูแลช่องก็มีหมูอีกเพื่อนๆนะครับลูกน้อยครับอันนี้เด็กน้อยแม่เขาเลี้ยงมาอายุ28วันนะครับแม่เขาสวยงามมากเลยครับเอาน้ำนี่ก่อนเป็นน้ำออโต้ใช่ไหมปั๊มออกจากสระนั้นใส่หม้อไว้แข็งไว้ใส่แข็งไว้แล้วก็กระดูดอันนี้อ๋อมีหัวออโต้นะครับเขาฉลาดเนาะถึงเวลามากินเองหมูเนี่ยฉลาดไม่ต้องบอกเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่ต้องบอกเดี๋ยวดูดเองรู้หมดรู้พอได้พอเราภาพออกจากแม่นี่ไปนะรู้หมดแหละนั่นแหละก๊อกอยู่แบบนั้นเดี๋ยวเขาหิวเขาก็ไปคาบกินเองคาบกินเองไม่ต้องบอกหมูนี่ฉลาดผมไปดูที่ไอ้สวนเสือศรีชาหมูคิดเลขได้พูดภาษาได้เจ็ดภาษาลาไทยภาษาอังกฤษสอนได้หาที่ขี้ที่เยี่ยวต้องน้ำอะไรนี่ไปเข้าเองก็เลี้ยงอยู่กับคนอ่ะอ๋อก็คือคนเขาฝึกไว้ตั้งแต่เล็กครับหมูนี่โอ้ฉลาดเราคิดเลขได้ผมยังโง่อ่ะฉลาดฉลาดเขาคิดเลขได้อ่ะหมูฉลาดฉลาดมากแล้วโอ้14ตัวครับแม่นี้แต่ว่าพอดีตายไปกี่ตัวละมัน15ตัวตายไป4โอ้โหดกมีลูกมากน่าดูลูกที่จับไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพี่สาวพี่เขา4เดือนสวยๆอย่างนั้นเลยจับไปเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยคอกเนี่ยลูก19ตัวโอ้โหแม่นี้แหละแม่เนี่ยแม่นี่แหละแล้วเต้านมเขามีเท่าไหร่ครับมี14เต้าโอ้โหแจ้งกินดาต้องนำเอานมมาช่วยเขาไหมเนี่ยหรือผัดกันกินไม่ได้ช่วยเขาผัดกันกินแต่เราต้องเสริมอาหารแม่เสริมอาหารแม่ให้นมดีนี่ฉลาดได้มีน้ำมีอะไรกินเองเอาเต้าอันนี้กี่เดือนในขายกี่เดือนที่8วันกี่8วันขายสี่เดือนสี่เดือนขายอันนี้กี่วันนี้เนี่ยนี่28วันที่ไปโหอีกก็ดูหนูเดินไปดู2 2เดือนในตัวยักษ์4เดือน4เดือนตัวขนาดนี้หรอนู่นนู่นไปดู2เดือนตัวอย่างยักษ์เลยกี้ไปถ่ายมาแล้วเดี๋ยวไปดู YouTube กันแล้วไอ้ทางหลังนู่นกี่เดือนครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูหลังกันครับนู่นครับก็เดี๋ยวทางรายการจะพาเดินไปดูทางหลังนี่ก็แม่พันธุ์นี่ท้องมั้ยเนี่ยท้องเจ็ดคลอดได้เนี่ยโอ้ยสามวันเจ็ดคลอดได้มันรอทำคลอดน้องดีกว่าไหมอ่ะอีกสามวันครับของใหญ่มากครับอีกสามวันครับอีกสามวันแล้วคงจะคลอดแล้วแม่นี่มาจับแพ้แต่อีกสามวันจะคลอดครับทำครับครับแล้วก็มาช่วยอันนี้3เนี่ย3เดือนเฮ้ยไม่ได้ว่าอะไรมาให้เป็นดาราหน่อยเดียวแหละนี่ครับ3เดือนโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับรอบนี้โตไวพอแม่โตเลี้ยงปลาด้วยนี่มีปลาไปชมทุ่งนาชมปลากันหน่อยนะครับนี่ครับเขาเลี้ยงปลาด้วยนี่ทุ่งนาเลยครับหญ้าลุกไปไหน
อ้วนสวยๆนั่นเลยนี่ลูกของแม่นะนู่นก็เตรียมท้องแล้วสิเพราะลูกโตแล้วอาหารนี่อาหารสำเร็จไม่ต้องมาหั่นหยวกกันไปหายก็กล้วยก็ไม่ไหวแล้ว อันนี้มาชมหมูของลุงช่วยครับที่ใกล้ๆสวนผึ้งนะครับราชบุรีนะครับดูแม่ที่กำลังท้องครับอันนี้ก็ตั้งท้องแล้วอันนี้แม่ของเขาที่ว่าตะกี้นะแม่มันใช่ไหมนี่แม่ต้องวันต้องให้น้ำเนี่ยต้องสาดน้ำไหมร้อนเนาะร้อนแล้วมันหอบเขาว่ามันจะหนาวแล้วมันไม่หนาวทีเนาะไอ้รุ่นไอ้บ่อรุ่นเตรียมรอพวกนี้คลอดเหรอออนู้นน่ะครับคลอดเดี๋ยวคลอดในนั้นแหละคลอดแล้วก็ขยายเอาเดี๋ยวก็ขยายครับได้ครบเดือนทำวัคซีนมันมีวัคซีนอะไรบ้างอ่ะมันมีวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าแล้วก็การเคยเจอโรคระบาดไหมยังไม่เจอเลี้ยงมาหลายปีละปีสี่ปีอ่ะโอ้แต่ยังไม่เคยเจอนะดูแลลูกดีดูแลลูกดีตัวนี้แม่นี่กี่ปีแล้วเนี่ยแม่นี่เพิ่งมีลูกคนเดียวท้องนี่แหละท้องแม่โอ้แม่สาวอายุกี่ปีอ่ะกี่ปีมันถึงจะคลอดลูกมันครบแล้วมันก็ตั้งท้องละไวเนาะ5 เดือนโอเคขอบคุณมากครับสำหรับรายการครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามรับชมรายการต่อๆไปคลิปใหม่ของเราได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับนี่มีกี่ตัวเนี่ยลุงช่วย11ตัวมันตายไป4ตัวรอบนี้มัน15ตัวมันเป็นอะไรตายไปด้วยพอนึกว่ามันหมดแล้วทีนี้ล้วงดูมันก็ไม่เจอมันปล่อยมันทิ้งไว้ไม่ได้ล้วงมันซ้ำลงไปเลยหายจะดูขาดอยู่ในท้องอยู่ในท้องไม่มีอากาศไม่มีอากาศหายใจจะดูมันขาดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอากาศหายใจก็เลยตายไปตั้ง4ตัวโอ้น่าเสียดายน่ารักมากเลยครับนี่กี่วันแล้วเนี่ยนี่28วันใหญ่มากเลยคลอดมาได้28วันเป็นหมูผสมพันธุ์แบบฉีดเนี่ยพันธุ์ได้นั่นมาดูหลอกดูหลอกแดงๆแต่แม่เขาสวยมากเลยนะแต่สะอาดมากเลยขี้นี่เอาไปตากไว้นู้นเวลานั้นก็เอาไปใส่ไร่ใส่นาขายได้ไม่ได้ขายแล้วใส่พืชตําพอได้ใช้ได้เอาไว้ใส่นาใส่ข้าวแล้วเนี่ยมันได้ย่อนในปุ๋ยเคมีสักน้อยครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยครับพามาชมฟาร์มหมูของลุงช่วยครับเลี้ยงแบบพอเพียงครับเลี้ยงอยู่ที่บ้านครับพอเพียงครับอยู่ดูแลบ้านดูแลช่องก็มีหมูอีกเพื่อนๆนะครับลูกน้อยครับอันนี้เด็กน้อย
ม่เขาเลี้ยงมาอายุ28วันนะครับแม่เขาสวยงามมากเลยครับเอาน้ำนี่ก็เป็นน้ำออโต้ใช่ไหมปั๊มออกเก็บสระนั้นใส่ยอมไว้แข็งไว้แข็งไว้แล้วก็กระดูดกันเองอ๋อมีหัวออโต้นะครับเขาฉลาดเนาะถึงเวลามากินเองหมูเนี่ยฉลาดไม่ต้องบอกเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม่ต้องบอกเดี๋ยวดูเองเรารู้หมดรู้พอไอพอเราภาพออกจากแม่นี่ไปนะเขาจะรู้หมดแหละนั่นแหละพอกอยู่แบบนั้นเดี๋ยวเขาหิวเขาก็ไปคาบไปกินเองคาบกินเองไม่ต้องบอกหมูนี่ฉลาดผมไปดูที่ไอ้สวนเสือศรีชาหมูคิดเลขได้พูดภาษาได้เจ็ดภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษสอนได้หาที่ขี้ที่เยี่ยวต้นน้ำไปเข้าเองก็เลี้ยงอยู่กับคนอ่ะอ๋อเขาฝึกเขาฝึกไว้ตั้งแต่เล็กครับหมูนี่โอ้ฉลาดวันคิดเลขได้ผมยังงูฉลาดฉลาดเขาคิดเลขได้อ่ะหมูฉลาดฉลาดมากแล้วโอ้14ตัวครับแม่นี้แต่ว่าพอดีตายไปตัว15ตัวตายไป4โอ้โหดุมีลูกมากน่าดูลูกที่จับไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพี่สาวพี่ครับ4เดือนสวยงั้นเลยจับไปเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยครอบเนี่ยลูก19ตัวโอ้โหแม่นี่แหละแม่เนี่ยแม่นี่แหละแล้วเต้านมเขามีเท่าไหร่ครับมี14เต้าโอ้โหแจ้งกินได้ต้องนำเอานมมาช่วยเขาไหมเนี่ยหรือผัดกันกินไม่ได้ช่วยเขาผัดกันกินแต่เราต้องเสริมอาหารแม่เสริมอาหารแม่ให้นมดีเออฉลาดมากมีน้ำมีอะไรกินเองมาตู้กี่เดือนอีกครับกี่เดือนที่8วันที่8วันขายกี่เดือน4เดือน4เดือนครับนี่กี่วันนี้เนี่ยนี่ที่28วันถ้าดูมันเดินไปดูมัน2เดือนมันตัวใหญ่4เดือนมีเยอะตัวขนาดนี้นู่นไปดู2เดือนตัวอย่างยักษ์เลยพี่ไปถ่ายมาแล้วเดี๋ยวไปดู YouTube กันแล้วฝ่ายทางหลังนู้นกี่เดือนครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูหลังด้วยกันครับนู่นครับก็เดี๋ยวทางรายการจะพาเดินไปดูทางหลังนี่แกแม่พันนี่ท้องมั้ยเนี่ยคลอดแล้วเนี่ยโอ้อีก3วันจะคลอดได้มันเราทำคลอดน้องดีกว่าไหมอีก3วันครับท้องใหญ่มากครับอีก3วันครับอีก3วันแล้วผมจะคลอดแล้วแม่นี่มาจากแรงแก่ครับอีก3วันจะคลอดครับทำเราก็มาช่วยอันนี้3เนี่ยเอ้ยไม่ได้ว่าอะไรมาให้เป็นดาราหน่อยเดียวแหละนับ3เดือนโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับครอบนี้โตไวครอบนี้โตเลี้ยงปลาด้วยนี่มีปลาโน่นก็เตรียมท้องแล้วสิพอลูกโตแล้วเตรียมกองลาไปฟอกอาหารนี่อาหารสำเร็จชมหมูของลุงช่วยครับที่ใกล้ๆสวนผึ้งนะครับราชบุรีนะครับ
ไปดูแม่ที่กำลังท้องครับตอนนี้ก็ตั้งท้องแล้วอันนี้แม่ของเขาที่ว่าตะกี้นะแม่มันใช่ไหมเนี่ยนั่นแม่ต้องวันต้องให้น้ำเนี่ยต้องสาดน้ำไหมร้อนเนาะร้อนแล้วมันหอบเขาว่ามันจะหนาวแล้วมันไม่หนาวก็คือเนาะไอ้นู้นไอ้บ่อนู้นเตรียมรอพวกนี้คลอดเหรอขอบคุณครับที่ชมผลงานครับชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสำหรับผลงานชุดนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผลงานชุดต่อไปนะครับสวัสดีครับ